วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์นะคะคลิปนี้แม่แต่จะสอนการถักกระเป๋าเชือกร่มลายดอกเข็มแบบใหม่นะคะโดยกระเป๋าใบที่จะสอนถักในวันนี้มีขนาดความกว้าง 2.5 นิ้วความยาว9นิ้วและความสูง10นิ้วนะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้แม่แต้ด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้จะใช้เชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลในการถักและใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์5นะคะขั้นตอนแรกให้เราถักในส่วนของก้นกระเป๋าก่อนนะคะเริ่มต้นแม่แต้จะถักโซ่ขึ้นมา9โซ่สำหรับกระเป๋าที่กว้าง 2.5 นิ้วนะคะถ้าใครต้องการกระเป๋าขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ได้นะคะถักควักธรรมดาลงที่โซ่ที่2นะคะถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวค่ะถักโซ่1ครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับถักควักธรรมดาโดยเริ่มต้นที่หลักที่2นะคะแถวที่3และแถวต่อๆไปก็ขึ้นต้นแถวใหม่เหมือนการขึ้นต้นแถวที่2เลยนะคะเราจะถักควักธรรมดาไปกลับแบบนี้จนได้ขนาดความกว้างของกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะต่อไปแถวที่3แล้วนะคะขึ้นต้นด้วยถักโซ่1ครั้งและเริ่มต้นถักควักธรรมดาที่หลักที่2นะคะกระเป๋าใบนี้ความกว้าง9นิ้วจะถักควักธรรมดาไปกับ34แถวนะคะถ้าใครต้องการถักกระเป๋าใบขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวได้ค่ะตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ซ้ำกันเมื่อจะขออนุญาตข้ามคลิปไปเจอกันเมื่อถักได้ครบ34แถวแล้วนะคะตอนนี้ถักไปกลับจนได้34แถวแล้วนะคะเราจะวัดในส่วนนี้จะได้ความยาวประมาณ 8.5 นิ้วและความกว้างประมาณ2นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักขอบวนไปอีก2รอบก็จะทำให้ได้ความยาวและความกว้างเพิ่มขึ้นนะคะเราจะถักลายควักธรรมดาวนไป1รอบโดยในมุมให้ถักควักธรรมดาลงไปหลักละ2ครั้งทั้ง4มุมนะคะเริ่มที่มุมนี้เลยถักควักธรรมดาลงไปอีก1ครั้งจากนั้นก็ถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งวนไปโดยรอบนะคะThank you.
มาถึงตำแหน่งมุมนะคะตรงนี้ถักควักธรรมดาลงไป2ครั้งตรงนี้เป็นหลักด้านข้างก็ถักควักธรรมดาลงไปหลักละ1ครั้งตรงนี้เป็นตำแหน่งมุมก็ถักควักธรรมดาลงไป2ครั้งในหลักเดียวค่ะตรงนี้เป็นปลายไหมที่เราเริ่มต้นไว้ก็ถักโดยการรวบปลายไหมไปด้วยเลยนะคะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวแถวต่อไปเราจะถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแยกสันของชิ้นก้นกระเป๋ากับลายขอบกระเป๋าให้ชัดเจนขึ้นถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นหลักละ1ครั้งทุกหลักเลยนะคะถักวนไปจนครบรอบแถวจนไปเจอกับจุดเริ่มต้นเลยนะคะตรงนี้ขั้นตอนซ้ำกันเดี๋ยวขอข้ามคลิปไปเจอกันเมื่อถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบแถวต่อไปเราจะขึ้นลายแล้วนะคะหลักแรกของแถวที่3ตรงนี้ถักควักธรรมดาลงไป1ครั้งจากนั้นถักโซ่ต่อขึ้นไปอีก2ครั้งการถักลายดอกเข็มนะคะให้พันเข็มแล้วแทงเข็มผ่าน2เส้นในช่องถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาคล้ายๆการถักลายพร1คอหรือลาย F แต่ถอดเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นนะคะค้างไหมไว้บนเข็ม3เส้นแบบนี้พันเข็มจากนั้นนับข้ามไป2ช่องไปแทงเข็มเกี่ยวไหมแทงลงในช่องที่3นะคะเว้น2ช่องแทงเข็มลงในช่องที่3ปลดเข็ม1เส้นแล้วค้างไว้จากนั้นก็ปลดเข็มผ่านทุกเส้นนะคะถักล็อก1ครั้งตรงตำแหน่งที่เราข้ามไป2หลักตรงนี้ให้เราถักด้วยลายพร1คอหรือลาย F ตามปกตินะคะแทงเข็มผ่าน2เส้นปลดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งพันเข็มแล้วถัก F ในหลักถัดไปค่ะก็คือ2หลักที่เราข้ามมาเราก็จะกลับมาถักลาย F ลงไปนะคะต่อไปพันเข็มแล้วแทงเข็มลงที่หลักเดิมที่เราถักไว้ก่อนหน้านี้นะคะปลดเข็มเพียงแค่1เส้นค้างไว้แล้วข้ามไป2หลักเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมมาปลดเข็ม1ครั้งค้างไว้จากนั้นถอดเข็มพร้อมกันทุกเส้นนะคะถักล็อก1ครั้งจากนั้นกลับมาถัก F หลักละ1ครั้งใน2หลักที่เราข้ามไปนะคะตอนนี้ได้2ช่วงลายแล้วนะคะลายต่อไปก็ถักด้วยขั้นตอนที่เหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ก็ได้3ช่วงลายที่หน้าตาเหมือนกันนะคะแล้วก็ถักซ้ำๆแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูช้าๆอีก1สเต็ปนะคะในบางส่วนที่ขั้นตอนคล้ายกันแม่แต่จะขออนุญาตข้ามคลิปไปเจอกันตอนจบแถวนะคะตอนนี้ก็ได้ถักมาจนถึงช่วงลายสุดท้ายของแถวแล้วนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งโซ่2ของหลักแรกนะคะให้เราเชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มที่โซ่ที่2แบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงมาถักลอดห่วงเลยนะคะจากนั้นถักโซ่3ครั้งเพื่อเริ่มต้นแถวใหม่แถวต่อไปเราจะถักตัวลายด้านนอกโดยการแทงเข็มลงไปที่กลางของดอกตรงตำแหน่งนี้นะคะตรงนี้ระหว่าง2ขาจะเห็นว่ามีช่องตรงกลางของลายดอกอยู่นะคะเราจะแทงเข็มเพื่อถักลายด้านนอกลงไปตรงช่องตรงกลางของลายดอกนะคะก็พันเข็มแล้วแทงลงไปตรงกลางดอกถอดเข็ม1เส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วพันเข็มไปถักหลักต่อไปลงที่กลางดอกถัดไปนะคะจากนั้นก็รวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะถักล็อกไว้1ครั้งให้ถัก F ลงบน F ของ2หลักแถวข้างล่างตรงนี้นะคะตำแหน่งของ F ก็จะตรงกันกับแถวข้างล่างพอดีค่ะจากนั้นดอกถัดไปก็ถักลงที่ตำแหน่งกลางดอกนะคะก็ถักซ้ำๆในรูปแบบเดิมเลยนะคะแถวที่2ก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลายคล้ายๆดอกเข็มนะคะแต่ก็จะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเดี๋ยวขอข้ามคลิปไปเจอกันเมื่อถักจบแถวนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็ถักมาจนใกล้ครบรอบของลายแถวที่2แล้วนะคะช่วงลายสุดท้ายก็จะถักลงไปกลางดอกของลายแรกนะคะตรงนี้จะถักขึ้นต้นแถวใหม่ของตัวลายในแถวที่3ให้ดูนะคะส่วนแถวที่4และแถวต่อๆไปก็ขึ้นต้นแถวใหม่ด้วยรูปแบบที่เหมือนกันนะคะ
และในการจบแถวก็จบด้วยรูปแบบที่เหมือนกันให้เราจบแถวโดยการแทงเข็มลงไปที่โซ่ที่3ของหลักแรกแบบนี้นะคะถักเลื่อนห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวจากนั้นขึ้นต้นแถวใหม่ให้ถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งและเริ่มต้นแถวใหม่โดยการพันเข็มแล้วถักลงไปที่กลางของลายดอกนะคะก็ให้ขึ้นต้นแถวใหม่ด้วยรูปแบบนี้เหมือนกันในทุกๆแถวเลยนะคะก็ถักด้วยรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวและขึ้นต้นแถวใหม่ด้วยขั้นตอนที่เหมือนเดิมนะคะให้เพื่อนๆถักขึ้นไปจนได้ขนาดความสูงของกระเป๋าตามที่ต้องการเลยนะคะส่วนใบนี้เมื่อแต่จะถักด้วยลายดอกเข็มขึ้นไปทั้งหมด16แถวแล้วก็ถักลายควักธรรมดาวนไปอีก1รอบเดี๋ยวจะขอข้ามสเต็ปนี้ไปเพราะว่าเป็นสเต็ปที่ซ้ำๆกันนะคะต่อไปแม่แต่จะแชร์วิธีการถักสายกระเป๋าโดยใช้ห่วงพลาสติกเป็นตัวเชื่อมนะคะวันนี้จะใช้ห่วงขนาด 2.5 เซน 4 ห่วงเพื่อทำสายกระเป๋านะคะเราจะถักเชือกร่มคลุมรอบห่วงแล้วก็ถักสายของกระเป๋าต่อไปเลยนะคะตรงนี้จะใช้เข็มเบอร์เล็กกว่าการถักลายก็คือจะใช้เข็มเบอร์4ในการถักนะคะเริ่มต้นให้เราวางตัวห่วงทาบนเส้นไหมแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถักด้วยลายควักธรรมดาล็อก1ครั้งจากนั้นเราจะถักลายควักธรรมดาวนไปรอบห่วงโดยการถักรวบเอาปลายไหมทับไปด้วยกันเลยนะคะทำให้ดูช้าๆก่อนนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถักควักธรรมดาล็อกไว้ถักควักธรรมดาแบบนี้วนไปจนได้เต็มพื้นที่ของห่วงนั่นก็คือมองไม่เห็นส่วนสีขาวของห่วงพลาสติกนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบห่วงแล้วต่อไปให้แทงเข็มลงที่กลางหลักแรกเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักลอดห่วงเลยนะคะจากนั้นให้ถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นด้านที่อยู่นอกตัวเราก่อนนะคะถักควักธรรมดาครั้งที่1หลักต่อไปควักธรรมดาครั้งที่2ต่อไปถักควักธรรมดาครั้งที่3จากนั้นให้ถักควักธรรมดาลงกับอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือนะคะก็คืออีกเส้นหนึ่งที่เป็นหลักเดียวกันเลยนะคะเราจะถักควักธรรมดาวนกลับค่ะตรงนี้เป็นหลักที่2แล้วก็หลักที่3นะคะเราจะถักสายกระเป๋าลายเกลียวนะคะโดยเราจะแทงเข็มลงที่ขาด้านขวาตรงนี้เมื่อเราถักควักธรรมดาจะสังเกตว่ามีขา2ข้างของตัวลายนะคะเราจะถักโดยการ
วกกลับมาแทงเข็มลงไปบนขาด้านขวาเมื่อเราหันด้านลายที่ถูกต้องเข้าหาตัวเราจะมี2ขาตรงนี้นะคะด้านซ้ายกับด้านขวาเราจะถักโดยการแทงเข็มผ่านลงไปที่ขาด้านขวาตรงนี้นะคะก็วกกลับมาแล้วข้ามตรงนี้ไปเลยนะคะแทงเข็มลงที่ขาด้านขวาเกี่ยวไหมขึ้นมาถักด้วยลายควักธรรมดานะคะถักในหลักถัดไปเหมือนกันเลยนะคะต่อไปหลักที่3จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะและหลักที่4จะอยู่อีกฝั่งนะคะเป็นการถักวนโดยรอบก็หมุนวนมาแบบนี้นะคะต่อไปหลักที่5และต่อไปหลักที่6นะคะก็จะเป็นหลักที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นอีกฝั่งแล้วนะคะก็แทงเข็มลงไปเพื่อถักลายควักธรรมดาลงที่ตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะก็ให้เราถักวนไปแบบนี้โดยรอบตอนนี้ใน2หรือ3แถวแรกจะยังมองไม่เห็นว่าเป็นลายเกลียวนะคะเราต้องถักขึ้นไปประมาณ 8-10 แถวจึงจะมองเห็นตัวสายว่าเป็นลายเกลียวที่ชัดเจนนะคะก็ถักซ้ำๆแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นลายเกลียวที่ชัดเจนแล้วนะคะลายนี้สวยไหมคะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้จนได้ความยาวของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้ถักสายกระเป๋ามาได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะใบนี้แม่แต่จะถักให้ยาว12นิ้วจากนั้นต่อไปเราจะจบชิ้นงานอีกฝั่งนะคะให้เราหยิบห่วงมาวางทาบเราจะถักโดยการแทงเข็มผ่านทั้ง2ด้านลอดกับตัวห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ถักควักธรรมดาล็อกไว้ต่อไปเราจะถักโดยการแทงเข็มผ่านหลักของทั้ง2ด้านแล้วก็รวบเอาตัวห่วงไปด้วยนะคะแทงเข็มผ่าน2เส้นของทั้ง2ฝั่งแล้วก็ถักคลุมตัวห่วงไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะแทงเข็มผ่านอีกหนึ่งครั้งปลายก็ได้เป็น4หลักออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอีกฝั่งก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะถักวนไปรอบห่วงให้เต็มพื้นที่นะคะเมื่อถักวนมาจนรอบห่วงหลักสุดท้ายก็แทงเข็มกับหลักแรกแล้วดึงลอดห่วงมาเชื่อมติดกันนะคะ
ถักโซ่ล็อกไว้1ครั้งแล้วตัดปลายไหมจากนั้นก็เก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวสายนะคะตรงนี้ก็ตัดปลายไหมไปได้เลยนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะสายกระเป๋าลายเกลียวของเราเดี๋ยวไปถักสายที่หน้าตาเหมือนกันแบบนี้อีกหนึ่งสายนะคะในส่วนของตัวกระเป๋านะคะเมื่อเราถักลายขึ้นมาได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วก็ถักควักธรรมดาวนไปอีกหนึ่งรอบตอนนี้ได้ถักขึ้นมาจนได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วนะคะสุดท้ายจะปิดปากกระเป๋าด้วยการถักควักธรรมดาวนไปรอบๆนะคะก็ถักเลื่อนห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวที่โซ่ที่3ของหลักแรกจากนั้นถักโซ่1ครั้งนะคะ1ช่วงลายจะถักควักธรรมดาลงไป3หลักนะคะหลักแรกถักลงไปที่กลางดอกหลักที่2ถักลงไปบน F F จะมี2หลักนะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงลายถัดไปเลยนะคะถักลงไปกลางดอกเลยนะคะแล้วก็ถักลงไปบน F 2หลักหลักละ1ครั้งระวังโซ่ตรงนี้อย่าถักลงไปนะคะให้ข้ามไปถักลงที่กลางดอกเลยนะคะถ้าเราถักลงไปที่โซ่ระหว่างดอกก็จะทำให้ได้4หลักซึ่งจะทำให้ปากกระเป๋าบานนะคะตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักลงไปเราจะถักที่กลางดอกเลยนะคะแล้วก็ถักลงไปบนหลัก F 2หลักหลักละ1ครั้งกลางดอกบน F แบบนี้นะคะก็ถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวมาเจอกันตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะนำสายของกระเป๋ามาถักเชื่อมติดเลยนะคะการเชื่อมติดสายของกระเป๋ามีหลายวิธีใบนี้แม่แต่จะสาธิตวิธีการที่ถักสายของกระเป๋าเชื่อมติดเข้าไปในแถวเลยนะคะก็นำสายของกระเป๋าที่ได้มาลองวางทาบดูแล้วกะดูตำแหน่งนะคะว่าเราจะถักสายของกระเป๋าใส่เข้าไปตรงตำแหน่งไหนก็ลองวางทาบดูหรือจะลองใช้สายวัดวัดดูก็ได้นะคะวัดจากด้านข้างของทั้งสองฝั่งตรงนี้ก็วัดมาประมาณ 2.5 นิ้วแล้วใช้ตัวมาร์คไว้นะคะสายของกระเป๋าเราก็ดูลายนะคะว่าเราชอบลายของฝั่งไหนชอบลายด้านที่ผิดหรือด้านที่ถูกของลายนะคะแล้วแต่คนชอบตรงนี้หันด้านที่ถูกของลายออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ลองนำมาวางจัดตำแหน่งดูนะคะจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาไปจนถึงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะคะตรงนี้ก็จะปลดตัวมาร์กออกแล้วนำสายของกระเป๋ามาถักเชื่อมติดไปเลยนะคะก็จะถักเชื่อมติดโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นด้านที่อยู่ติดกับตัวเรานะคะก็คือใน1หลักจะมี2เส้นแบบนี้นะคะ
เราจะถักโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นด้านที่อยู่ติดกับตัวเรานะคะเป็นการเชื่อมติดของสายกับตัวกระเป๋าค่ะส่วนถ้าใครไม่เชื่อมติดโดยวิธีนี้ก็สามารถนำมาเย็บติดในภายหลังก็ได้เหมือนกันนะคะก็แทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นแล้วแทงเข็มผ่านที่ตัวกระเป๋า2เส้นนะคะจากนั้นก็ถักติดด้วยลายควักธรรมดาค่ะถักติดสายกับตัวกระเป๋า 5-6 หลักด้วยกันนะคะเมื่อเวลาเราหิ้วกระเป๋าก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะยึดติดแล้วก็รับน้ำหนักได้พอสมควรนะคะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาวนไปจนเจออีกฝั่งเราก็นำสายกระเป๋าอีกสายมาถักติดด้วยวิธีที่เหมือนกันนะคะก็ลองดูด้วยนะคะว่าตำแหน่งของทั้งสองฝั่งตรงกันไหมนะคะก็ให้ถักควักธรรมดาวนไปพร้อมกับเชื่อมติดสายของกระเป๋าแล้วเราก็เช็คตำแหน่งด้วยนะคะว่าทั้งสองข้างมีตำแหน่งสายที่ตรงกันไหมนะคะจากนั้นเราก็จะถักด้วยลายควักธรรมดาวนต่อไปอีก4รอบด้วยกันนะคะตอนนี้ได้ถักควักธรรมดาวนเพิ่มไปอีกจนครบ4รอบแล้วนะคะต่อไปจะถักลายเพื่อเก็บขอบริมกระเป๋าวนไปอีก1รอบนะคะวิธีถักเก็บขอบริมกระเป๋าลายนี้หลักแรกให้เราถักควักธรรมดา1ครั้งถักโซ่ต่อขึ้นไป2โซ่
พันเข็มแล้วกลับมาถัก F ลงที่หลักเดิม2ครั้งข้ามไป2หลักไปถักควักธรรมดา1ครั้งถักโซ่ต่อไปอีก2โซ่กลับมาถัก F ที่หลักเดิม2ครั้งถักซ้ำด้วยรูปแบบเดิมวนไปจนครบรอบแถวนะคะลายถักเก็บขอบริมกระเป๋าก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นวิธีการถักริมกระเป๋าด้วยลายที่ง่ายๆแต่ทำให้งานของเราออกมาสวยเก๋ดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะแต่ก็จะถักด้วยลายแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ถักมาจนเกือบครบรอบแถวแล้วตรงนี้เป็นลายสุดท้ายนะคะเราจะเชื่อมติดแถวโดยการถักเลื่อนห่วงลงที่ข้างหน้าหลักแรกตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงมาถักลอดห่วงจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะดึงปลายไหมให้แน่นจากนั้นก็จะเก็บปลายไหมโดยใช้เข็มก้นกว้างช่วยนะคะแทงเข็มกลับไปที่ช่องเดิมแล้วแทงปลายไหมเก็บตามหลักแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วจะแทงเข็มผ่าน2ขาของลายควักธรรมดาจะทำให้การเก็บปลายไหมแน่นมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะก็สำเร็จแล้วนะคะกระเป๋าถักโครเชต์ลายดอกเข็มแบบใหม่ของเราค่ะลายถักริมกระเป๋าทำให้กระเป๋าใบนี้สวยหวานมากขึ้นเลยนะคะส่วนสายกระเป๋าก็สวยหวานมากๆแม่แต่ชอบกระเป๋าใบนี้มากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดิคราฟด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ